เพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับวันนี้อยู่ผมตามจากรายการ Crypto Monday ก่อนอื่นต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่เมื่อวานยังไม่ได้มาอัปเดตตลาดนะครับอาการภูมิแพ้กำเริบอีกแล้วนะฮะเบื่อจริงๆนะฮะอ่ะแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยก็มีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมจากเมื่อวานหลายข่าวเลยเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ภาพรวมในตลาดคริปโตกันก่อนนะครับตลาดคริปโตตอนนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับราคาของบิตคอยน์เนี่ยยังวิ่งอยู่แถวๆ 22,000 กว่าๆถึง 24,000 แถวๆนี้นะครับมันจะวิ่งสวิงไปมาอยู่ในกรอบนี้อยู่ในส่วนของตลาดอัลคอยหลายเหรียญ นะครับก็เรียกได้ว่าทำออทามไฮนะครับทูดามูนไปหลายตัวเลยนะฮะโดยเฉพาะในฝั่งของ Layer 2เดี๋ยววันนี้จะไปดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในฝั่งของ DeFi มาดูที่ DeFi Llama กันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ในฝั่งของ DeFi เนี่ยภาพรวมเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลักๆตัวที่เป็นอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็น Ethereum อยู่แล้วนะครับตัวที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆจับตาดูนะครับก็คือเป็นฝั่งของพวก Scaling Solution หรือ Layer 2ต่างๆนะครับเพราะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีรายใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับกระโดดเข้ามาเล่น Layer 2ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ตามข่าวนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปนี้ให้ดีนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ตัวอันดับ2เนี่ยผมผ่านนะฮะสำหรับทรอนนะครับอันดับ3เนี่ยที่เป็นของ Binance นะครับ Binance Chain เนี่ยจะเห็นว่ามี TVL อยู่ที่ 4.9 บิลเลียนนะครับแต่ตัวอันดับ4นี่แหละฮะที่น่าสนใจที่กำลังไล่บี้อันดับ3ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คือตัวArbitrum นะครับตอนนี้เนี่ย2บิลเลียนแล้วนะครับหรือว่าเงินที่อยู่ในเชนของฝั่งArbitrum นะครับตัว Arbitrum ตอนนี้ยังไม่มีเหรียญของเขาเองนะฮะแต่ว่าเงินที่ไหลเข้ามาในเชนนี้เนี่ยเรียกว่าสูงมากๆนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการเก็งตัว AirDrop ด้วยนะครับที่ทำให้ผู้คนเข้ามาใช้งานกันนะฮะถัดลงมานะครับก็จะเป็นตัว Polygon นะฮะก็ตีซะว่าประมาณ1บิลเลียนนะครับตัวนี้ก็โหดอยู่แล้วนะครับในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะฮะเก่งมากๆนะครับมีพาร์ทเนอร์เจ้าใหญ่ๆนี้เต็มไปหมดนะครับแล้วก็อันดับ6นะครับก็คือ Optimism วันนี้ Optimism เนี่ยจะมีบทบาทนะครับที่ผมเพิ่งพูดถึงว่ามีรายใหญ่รายหนึ่งเข้ามานะครับตัว Optimism เนี่ยก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเขานะครับนี่คือน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ตัว Optimism เนี่ยตัวเหรียญของเขาเนี่ยก็ทำ All Time High เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแตะไปที่3ดอลลาร์นะครับผมขายหมูไปเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใครที่กระโดดเข้ามาเล่นใน Layer 2นะครับคำตอบก็คือ Coinbase นั่นเองนะฮะCoinbase เนี่ยคิดว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเขาเป็น Exchange น่าจะอันดับ1ในอเมริกาอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นExchange ที่ regulate ภายใต้กลต.ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับตัว Coinbase เองนะครับก็มีการออกตัวเชนของเขาขึ้นมานะครับเขาใช้ชื่อว่า Base ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีของ Optimism นะครับเพื่อพัฒนาเป็นตัว Base ตัวนี้ขึ้นมาทาง Base เนี่ยประกาศออกมานะครับว่าเขาจะไม่มีเหรียญนะเขาจะใช้ตัว Ethereum เป็นค่าแก๊สนะครับทีนี้สายเก่ง Adopt เนี่ยควรจะมีมุมมองยังไงกับการประกาศของ Base นะครับถ้าเรามองแบบเดียวกันกับ Optimism นะ Optimism ก็ใช้ Ethereum เป็นค่าแก๊สนะครับแต่เขาก็มีเหรียญ OP ของเขาซึ่งถ้าใครได้ตามนะครับ OP หรือ Optimism เนี่ยครั้งแรกเขาประกาศออกมาเลยนะครับว่าเขาจะไม่ทำเหรียญนะคนจะได้ไม่ต้องกาวกันนะครับสรุปคือเขาก็มีเหรียญแจกออกมา AirDrop ด้วยนะครับผมมองว่าตัว Testnet ที่เขาเปิดออกมาเนี่ยตอนนี้คือยังอยู่ในช่วงทดลองเนาะเราควรจะไปใช้งานบ้างนะครับเพื่อได้ลุ้นนะอาจจะมี AirDrop อีกอันนึงที่คิดว่าคนที่เป็นสายเก่ง AirDrop ควรจะมีเอาไว้นะครับก็คือ NFT ของตัว Base เองนะครับตัว NFT ตัวนี้เนี่ยเขาออกมาพร้อมกับตอนที่ประกาศตัว Chain Layer 2ของเขานะครับตอนนี้เหลือระยะเวลา5วันนะครับที่เราจะสามารถมิ้นตัวนี้ได้นะครับมินตัวเบสได้นะฮะตรงนี้เขาบอกว่าไม่มีสิทธิอะไรนะครับคือก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าบางทีมันก็เชื่อไม่ได้นะตอนนี้แก๊สฝั่งอีเธเรียมก็ไม่ได้แรงมากผมว่าน่าที่จะมินเอาไว้นะครับสำหรับคนที่เป็นสายรุ่น AirDrop แล้วกันนะฮะตัวนี้คือน่าจะมินฟรีนะครับแต่เป็นฝั่งอีเธเรียมนะแล้วเราก็จ่ายค่าแก๊สเองนะฮะเรียกว่าเป็นรายใหญ่อีกเจ้าที่กระโดดเข้ามาเล่นในฝั่งของ DeFi นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ Binance นะครับที่มี Binance Chain ของเขาตอนนี้ Base กระโดดลงเข้ามาเล่นแล้วนะครับตรงนี้น่าจับตามองเพราะเขามีฐาน user ในมือเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนอเมริกันด้วยนะครับ move นี้ของ Coinbase ก็ต้องจับตากันต่อไปนะฮะอ่ะถัดมานะครับยังอยู่ในเรื่องของ Coinbase เหมือนเดิมนะครับซึ่ง
เมื่อคืนนะครับทาง Coinbase เนี่ยประกาศสงครามนะครับเรียกว่าสงครามตัว Stablecoin ได้เลยนะครับก็คือเขาจะประกาศ delist ก็คือยกเลิกตัวเหรียญ BUSD ของ Binance นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทาง Binance เนี่ยก็ประกาศใช้แค่ BUSD ก่อนด้วยนะครับถ้าเราจำได้เนาะก่อนหน้านี้เนี่ยBinance เนี่ยยกเลิกตัว USDC นะครับซึ่งผมเข้าใจว่า USDC เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์เป็นส่วนหนึ่งของ Coinbase ด้วยนะครับแล้วก็พวกเหรียญStablecoin เจ้าอื่นๆนะครับที่ทาง Binance ซึ่งเป็น Exchange อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยได้ยกเลิกหรือว่า delist ไปนะครับต่อมานะครับขออัปเดต NFT Marketplace ฝั่ง Optimism กันนิดนึงนะครับก็คือตัว Quix นะครับ Quix เนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เคยรายงานนะครับว่าเขามีการประกาศที่จะหยุดให้บริการตัว Quix นะครับแต่มาวันนี้นะครับวันนี้เลยนะก็กลับมาประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่ได้ให้บริการตัว Marketplace ของเขาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการชี้แจงประเด็นที่เขาเปลี่ยนแผนนะครับต้องรอติดตามกันต่อนะครับแต่ตอนนี้จะทำให้เรามีตัว Marketplace แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสงครามของ Marketplace เนี่ยโหดจริงๆนะครับก็แย่งลูกค้ากันเยอะมากนะฮะสำหรับตัว NFT Marketplace นะอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองก็จะเป็นของไทยนะครับชื่อว่า Sonic ของพี่หนูเนยนะครับทำขึ้นมาคนเดียวด้วยนะครับโอ้โคตรเทพเลยนะครับตรงนี้ก็เป็น NFT ใน Layer 2ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง Optimism นะฮะArbitrum นะครับแล้วก็ Base นะครับที่เป็นของ Coinbase เนาะก็ออกมารองรับรอแล้วเรียบร้อยนะครับเร็วมากๆน่าจะเป็นเจ้าแรกของโลกเลยมั้ยครับที่รองรับเบสนะเรียกว่าโหดมากๆนะครับสุดท้ายของวันนี้นะครับจะปิดด้วยข่าวของประธานเฟดนะครับแกรี่แกนเซลเลอร์นะครับที่พูดถึงบิตคอยน์นะครับแล้วก็เหรียญคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นนะครับในข่าวเนี่ยทางประธานกลต.ของสหรัฐเนี่ยนะครับก็บอกว่าเขามองว่าทุกเหรียญเนี่ยนะครับทุกเหรียญ นะที่เป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็น security หมดเลยในมุมมองของเขายกเว้นบิตคอยน์อย่างเดียวที่ไม่ใช่ security ตรงนี้ในมุมมองของแกนเซลเลอร์เนี่ยอาจจะมองว่าบิตคอยน์เป็น currency หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับถ้ามันเป็น currency เนี่ยมันอาจจะมาเป็น reserve ของประเทศมาเป็นทุนสำรองของแบงก์หรืออะไรพวกนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับส่วนระยะยาวเราก็คงต้องจับตากันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ